คือจับผมไม่เล็กนะครับเกิดทันกันป่าวพี่หวังดูทุกวันเลยนะสักไอ้สักไอ้สักWelcome to Film Channel สวัสดีค่ะกุ้งกบวงนะคะในนี่แค่เพลงร้อนมากแม่ร้อนมากแม่ไอสัก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 แปลว่าอะไรสับใหม่อะไอสักว่าน่ารักสมมติว่าเราอยากแบบเราอยากชมใครอย่างเงี้ยเราก็หันบอกไอสักนี่เราเขาจะด่าเราแล้วถ้าเราบอกเธอว่าเธอน่ารักเราก็น่ารักไม่ใช่ไอสักอะโนน่ารักมาเริ่มกันเลย MV อะมันคือความจริงอะทุกคนอย่างบูมแบบบูมก็นั่งมอไซค์เว้ยอยู่ยิ่งตอนสมัยเรียนอะบูมนั่งแว้นมอไซค์ตลอดเวลาแล้วเวลามันร้อนๆแบบโอ้ยพี่เมื่อไรจะถึงปุ๊บตูดช้าอันนี้คือความจริงแล้วว่าคนที่คิด MV เนี้ยเราว่าเขาเก่งมากนะอย่างเริ่มแรกมาเป็นดนตรีสากใช่ป่ะเข้าถึงกลุ่มคนที่แบบว่ากลุ่มใหญ่ที่สุดเย็นๆมันเป็นสินค้าแมสเนี่ยขายคนทั่วประเทศ yes. แล้วก็มานักเรียนอีกมีนักเรียนอันนี้ก็เข้าถึงกลุ่มนักเรียนอีกมีหมูกระทะใช่ไหมกลุ่มมันก็กินหมูกระทะคือทุกเหตุการณ์ในพวกเนี้ยเขากินเย็นๆแสดงว่าแบบคือเขากำลังจูงใจให้รู้สึกว่าเอ้ยเย็นๆเนี่ยแม่งใครกินก็สดชื่นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนออฟฟิศหรือว่าใครก็ตามกำลังจะบอกว่าคือ MV มันทำให้เข้าถึงคนได้ดูหลายกลุ่มแล้วก็มันส่งผลต่อสินค้าเขาไงถูกอันนี้เรื่องจริงอันนี้จริงถึงจะเป็นการตลาดแต่มันก็สนุกอ่ะเรารู้ว่า MV นี้เป็นแบบการตลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอดูแล้วด้วยประกอบกับคำยังโอมีความกวนประสาทแล้วนี่เขามาถึงปุ๊บบินมอเตอร์ไซค์ก็พูดถึงล้อนั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพอถึงปุ๊บนั่งไม่ติดหนึ่งใช่ไหมแล้วบูมชอบสุดคือผมไม่ล้อนะครับจริงกดตีนแล้วเราชอบท่ายังโอมท่าเนี่ยท่านี้เพราะมันแบบมันปั่นอ่ะคือจับผมไม่เล็กนะครับทันกันป่ะพี่หวังดูทุกวันเลยนะใช่เราดูเรื่องอื่นด้วย ดูรอบเดียวพอมั้งเรื่องจากโรงเรียนแล้วโรงเรียนอ่ะเหมือนเขาอ่ะไปเชื่อมโยงกับเรื่องข่าวอ่ะที่นักเรียนยืนกลางแดดแล้วจริงเรื่องนี้แม่งแบบตั้งแต่สมัยเรานะแต่ตอนนั้นอ่ะเอาจริงตอนเด็กๆอ่ะสมัยก่อนมันไม่มีคนคิดแบบนี้เว้ยมันอาจจะมีแหละแต่ว่ามันไม่มีใครมีปากมีเสียงไม่มีใครกล้าพูดอะไรเงี้ยแม่งนักเรียนแม่งก็ยืนตากแดดแม่งครูแม่งก็ยืนอยู่ในร่มกูแม่งร้อนชิบหายบางคนแม่งเป็นลมจริงนะเว้ยแล้วสมัยก่อนไม่มีเย็นๆด้วยเลยคืออันนี้ผมเข้าใจความรู้สึกนะคือเอาจริงนะเคารพธงชาติเคารพได้เราเคารพได้แต่ขอให้กูยืนในร่มๆนิดนึงได้ไหมเพราะอากาศเมืองไทยมันไม่ได้เหมือนปกติทั่วไปอยู่แล้วมันร้อนมันมีร้อนมากแล้วร้อนชิบหายมีสามฤดูแล้วกูไม่เข้าใจว่าอ๋อครูแม่งเข้าบอกว่าแบบมันเป็นระเบียบเป็นต้องแบบอดทนอะไรเงี้ยกูแม่งไปเป็นทหารหรือไงไอ้เหี้ยกูมาเรียนหนังสืออีกอย่างนึงที่บูมก็เป็นเหมือนกันจริงๆใน MV เนี่ยบูมเป็นหมดทุกอย่างเลยนะกินหมูกระทะกินหม่าล่ากินอะไรเผ็ดๆส้มตำบูมชอบมากอากาศร้อนขนาดไหนกูก็กินส้มตำร้อนนั่งโซต้มยำนู่นนี่นั่งกินจะแบบบ่วงอ่ะชอบแบบไปนั่งห้องแอร์แต่บูมไม่ชอบบูมชอบนั่งข้างนอกผมชอบไปห้างไปห้องแอร์อะไรที่มีแอร์อะไรที่สบายผมเองแต่บูมชอบทำอะไรที่มันแบบว่าร้อนๆอะไรเงี้ยครับน่ารำคาญมาดูเนื้อเพลงกันหน่อยดีกว่าเนื้อเพลงก็คือไม่ได้แบบเป็นคำลึกอะไรอยู่แล้วอันนี้เพลงแมสอยู่แล้วมาใส่แมสเฮ้ยอากาศมันร้อนมากเลยนะครับทำไงดีครับไอ้ฮาร์ฟเนี่ยน่าจะมาจากจอนวินยูป่ะบ้านพี่มันร้อนเข้าไปนอนห้องแอร์บ้านน้องได้ไหมอ่ะหน้านี้หน้าร้อนแต่หน้าน้องอ่ะน่ารักตัวบ้างอ่ะเปล่าเป็นแบบเป็นมุกแบบจีบหญิงแล้วไก่แจ้เจ้าชู้ไก่แจ้เนี่ยนึกออกป่ะโอ้ยชู้เลยจริงแล้วฟูเลยร้อนขนาดนี้มาเป็นแฟนให้พี่สักทีได้ไหมอ่ะอยู่ไทยมีแต่ร้อนแต่อยู่กับพี่มีแต่รักหนูรู้ไหมครับเนี่ยคือความแบบความไก่แจ้ความคำคมเบาๆอยากจะบอกว่าร้อนชิบหายรู้สึกหน้ามืดตาลายพระอาทิตย์แม่งโคตรจะควายนั้นทำยังไงมันก็ไม่หายสะบัดด่ากันกระจายความร้อนก็ยังไม่ตายไปตายยิ่งด่าเขายิ่งร้อนหรือเปล่าใจก็ร้อนข้างนอกก็ร้อนเพราะงั้นว่าเวลาร้อนแต่ผมเข้าใจแหละเวลาอากาศร้อนๆนะแล้วเวลาเจอคนขับรถที่เหี้ยนะโอ้โหมันขึ้นคูณ2ใช่มันขึ้นต่อไปนะคะร้อนงี้ไม่ไหวอาบน้ำด้วยกันไหมล่ะท่อนนี้เหมือนถ่ายในช็อตของช่างแอร์ในตำนานอะหน้าตาม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 านะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเห็นน้องเซียนไม่ไหวแล้วนะเห็นน้องเซียนอันนี้น้องเซียนร้อนกับเซียนนี่คือเซียนแอร์หรือเปล่าเซียนแอร์ซ่อมให้เสร็จเร็วๆนี่เซียนแอร์เนี่ยอยากได้แอร์ต้องระบายกับพี่แล้วแหละเก็บไว้ไม่ดีนะคะนะคะนะคะแล้วละไอ้ท่อนถุงเนี่ยร้อนสัตว์ร้อนสัตว์ร้อนสัตว์ไอสัตว์เอ้ยร้อนมากแม่ร้อนมากแม่เย็ดเปียดอันนี้เป็นท่อนถูกซ้ำเยอะๆอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยเนื้อร้องก็มีประมาณนี้โอเคครับเพลงนี้ก็สั้นๆนะผมไม่ได้เป็นเพลงหรืออะไรแต่ว่าก็เป็นเพลงสนุกสนานนะทำมาก็น่ะการตลาดมันก็ต้องทำให้มันเข้าถึงคนได้เยอะนะแต่เข้าถึงนะใช่แล้วผมว่าจริงๆแล้วมันก็สนุกดีนะเรื่องเพลงแบบคนตีนปั่นๆฟังแล้วมันก็บันเทิงอยากไปซื้อเย็นๆกินเลยเนี่ยพูดจริงแล้วยิ่งเห็นตอนกินหมูกระทะกินหม่าล่าหิวเลยเนี่ยต่อไปนี้คนไปกินหมูกระทะคงซื้อเย็นๆกินอ่ะมันดับเผ็ดมันดับร้อนเย็นๆก็มาสปอนเซอร์ผมบ้างก็ได้นะกินจนเบาหวานจะขึ้นแล้วเนี่ยแม่งโอเคเจอกันคลิปหน้า
ามทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราแล้วก็ไปติดตามฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็ไปซื้อเย็นๆกันมากินด้วยนะใช่เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย